่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะอาจารย์ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะพิมพ์ทีดีเว้นวรรคนะตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีเวลาที่เกิดจังหวัดที่เกิดนะคะสำคัญมากนะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่า SMS ต่อมาคุณสุพรรณสา19ตุลาคม2537นะคะเวลาเกิด 18:50 นถึง 59 นาทีการงานความรักเงินทองไม่ดีเลยวันพุธกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21ก็ดาวการเงินดาวการงานเสียนะครับแล้วก็ในแง่ของความรักก็อาจจะความรักผมใช้คำว่ามันไม่ได้ดังใจมากกว่านะแต่ถ้ายังโสด ถ้ายังโสดช่วงนี้คือด้วยพื้นชะตาต่อเป็น2 ส่วนด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ความรักไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นเวลามีคู่1อย่าคาดหวังและ2ต้องพยายามประคับประคองหน่อยแต่ผมเป็นห่วงเรื่องเงินกับงานนะช่วงนี้คุณสุพรรณสาครับให้คุณถวายพวกของหวานนะขนมไทยก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์อาจจะควบคู่กับพวกข้าวปลาอาหารเช่นเดียวกันประคับประคองให้ผ่านช่วงปลายปีนี้ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิริยกรนะคะเกิดวันที่2กุมภาพันธ์2538เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันพฤหัสบดีอยากทราบเรื่องความรักตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคู่เลยจะมีโอกาสไหมคะนี่เขียนมายาวเหมือนเป็นจดหมายมีบรรทัดล่างและกำลังอะไรสักอย่างเนี่ยกำความรักก่อนละกันยังไม่เคยมีคู่เลยแป๊บคือความจริงคำว่าอริเนี่ยนอกจากความขัดแย้งเถียงทะเลาะยังไม่ถึงมีอุปสรรคมียากก็ได้นะของคุณเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยู่มาขนาดนี้ความจริงแหมถามเหมือนฟังเหมือนอายุ40นะเพิ่ง20เองนะครับคือดวงเนี้ยก็อาจจะมีช้าส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าเวลามีเนี่ยบางทีคุณอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของนะหรืออาจจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราก็อย่างเงี้ยไม่ดีอยู่แล้วก็ดีแล้วถ้ามีแบบนี้ไม่ต้องมีดีกว่าเอาเป็นว่าของคุณเนี่ยโอกาสที่จะสมหวังหรือมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือในช่วงอายุย่าง22แต่อย่างที่เรียนนะถึงมีเข้ามาดูให้ดีๆนะดูว่าเขามีพันธะหรือว่ามีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่นะคะกำลังเรียนปริญญาโทจะต่อปอโทดีไหมดวงนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะใช้คำว่าจบอย่างน้อยระดับปริญญาฉะนั้นถ้าเทียบกับปัจจุบันปริญญาโทก็มีเห็นนะถ้าคุณตั้งใจจะต่ออย่าทิ้งช่วงนานเอาสักทำงานสัก 2-3 ปีก็ได้หรือว่าถ้ารู้สึกอยากจะศึกษาต่อและลองสอบแข่งขันถ้าได้ก็เรียนก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์66กับ07ถ้าชอบเลขเบิ้ลเลขคู่11ฮะราชาโชค55พระฤหัส2ดวง99พระเกศก็เสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จ07ไม่เอานะครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ9744 1ในแง่ของความหมายก่อนนะครับ44เนี่ยถึงจะเป็นดาวสุประเคราะห์แต่อยู่คู่กันอะไรที่มีมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วระวังก็เขาบอกว่าอย่าฉลาดแกมโกงส่วนหนึ่งในทางกลับกันจะช่วยเหลือใครดูให้ดีๆทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นส่วน97อาจจะมีปัญหาในเรื่องของกว่าจะประสบความสำเร็จอะไรต้องใช้แรงมากกว่าคนอื่นอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแปะที่บาปประเคราะห์คือเลขเจ็ดที่เหลือคือแก้ที่นิสัยอย่างที่บอก SMS ต่อมาค่ะคุณรัศมีนะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2525 7โมงวันอาทิตย์ความรักกับโชคลาภ7พฤศจิกายน25 7โมงวันอาทิตย์ปัตตานีเป็นกาลีนะครับเตือนอย่างนี้ฮะ2ปีย่าง33และ34ถ้ามีคู่ห่างกันหน่อยดียุ่งเกี่ยวกันให้น้อยๆระวังเรื่องของคำพูดนะครับส่วนถ้ายังโสดอยู่คนเดียวไปก่อนไม่ต้องรีบความรักก็ไม่เด่นโชคลาภก็ไม่เด่นครับมาในส่วนของอีเมลบ้างนะคะ
คุณรัชนก13สิงหาคม2521เวลาเกิดบ่าย3โมงวันอาทิตย์ถามอาชีพค่ะทำอะไรดีอาชีพที่เด่นนี่ครับถ้าเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องดีถ้าเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตัดผมชายแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอันนี้คือเด่นที่สุดในพื้นชะตาครับการเงินครอบครัวและการทำบุญเสริมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะผมดูย่าง38เลยนะ38ที่กำลังจะมาถึงเกณฑ์ความรักก็ต้องถือว่าดีขึ้นนะดีกว่าช่วงปีจรเนี้ยนะครับถ้าดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกในแง่ของความสัมพันธ์แล้วก็อีกอันนั้นแหละนะคะเรื่องของการความรักแล้วก็การทำบุญเสริมการทำบุญเสริมหลังวันเกิดนะครับก็วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดมาเนี่ยอีกท่านหนึ่งนะเป็นจดหมายนะคุณสิริยา10พฤษภาคม2501พฤศจิกาพฤษภาคม2501เกิดช่วงเช้า01ช่วงเช้าเสาร์นะคะภาพรวมดวงชะตาหลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับระวังพวกคดีความนะระวังคดีความระวังเสียทรัพย์ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับถ้ามีเกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องคดีความให้ไปทำเองกันนะไปแก้เคล็ดขึ้นลงพับเสียค่าปรับอะไรขอให้ไปทำส่วนในเรื่องของงานปีนี้ย่าง58กลางๆนะครับแต่ว่าด้านดีก็คือมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่มีโอกาสที่จะได้รับผลจากบริวารหรือคนที่อยู่ในระดับตำแหน่งที่ต่ำกว่าเราจ้ะสุขภาพค่ะปีนี้ไปตรวจร่างกายเลยนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับแล้วก็หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดแล้วก็บุตรนะ3คนเป็นอย่างไรบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงคนที่3มากที่สุดพอดีไม่ได้บอกช่วงอายุของน้องเข้ามานะคือจริงๆแล้วบุตรคนที่3เนี่ยผมยืนยันว่าสุดท้ายแล้วเข้าตัวรอดได้ไม่ต้องห่วงเข้าตัวรอดได้พอวัยวุฒิเพิ่มสูงขึ้นคือจะใกล้เคียงกับคนที่สองนะผมใช้คำนี้แล้วกันถึงอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกเรื่องนะแต่ว่าจะใกล้เคียงกันเอาละเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะกลางเดือนนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะก็ยังมีวันมงคลคือวันที่16พฤษภาคมวันนี้ห้ามประกอบการมงคลในพระอุโบสถหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเพราะอัคคานิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด13นาฬิกา1นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยปลายเดือนครับพุธที่27วันนี้ประกอบการมงคลได้เลี่ยงประเด็นเดียวไม่ควรออกรถช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยศุกร์ที่29วันนี้ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีและวันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับ 8:01 นาทีถึง 8:30 ช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ไปกระจุกอยู่สิ้นเดือนฮะเสาร์ที่30วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขเพราะมีเลิกล่างที่ดีทั้งดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันฟูประกอบการมงคลได้นะครับ 8:01 นาทีถึง 8:30 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และ31ก็ยังประกอบการมงคลได้หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชานะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนะก็นับจากวันนี้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมเลือกวันทำการมงคลได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะเราไปเจอกันนะคะสำหรับมหกรรมดวงเอ็กซ์โป2015นะคะ15ถึง17พฤษภาคมนะคะที่พารากอนฮอลล์นะคะชั้น5ของสยามพารากอนนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครอยากจะไปลุ้นด้วยนะเป็นคนดวงดีรับตั๋วเครื่องบินฟรี40ที่นั่งจากแอร์เอเชียนะ3วันมีโอกาสได้ลุ้นอย่างแน่นอนนะและคุณผู้ชมติดตามรายการกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆค่ะโกรธเขาเขาก็รู้อย่าว่าร้อนแต่นั่งงอนก็เป็นทุกข์ไม่สุขสายและยังดื้อด้านโกรธจะโทษใครต้องหัดใจไม่ให้โกรธโปรดทำดูเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
้